เมื่อชายจากย่านสลัมผลักดันจนลูกกลายเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังชีวประวัติเรื่องคิงริชาร์ดหนังปี2021นำแสดงโดยวิลสมิธจอห์นเบอร์ทันซานิยาซิดนีย์และเดมี่ซิงเกิลตันถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่ริชาร์ดเขาเข้าไปขอและแอบเก็บลูกเทนนิสจากคลับต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้สอนลูกแล้วก็พยายามไปติดต่อโค้ชเก่งๆมาช่วยทำให้พวกเธอได้เป็นโปรซึ่งระหว่างที่คุยกับพวกโค้ชเลยทำให้รู้ว่าเขาวางแผนนี้ให้ลูกตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดแล้วเพราะเห็นเงินรางวัลที่ชนะแค่ครั้งเดียวก็แทบจะมากกว่าเงินที่เขาทำงานได้ทั้งปีซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีปัญญาจ้างโค้ชแน่จึงอยากให้สอนฟรีดังนั้นสุดท้ายแล้วเลยไม่มีโค้ชคนไหนสักคนสนใจขณะวีนัสกับเซเลน่าช่วยกันแจกสมุดโทรศัพท์ลิชาที่กลับมาถึงก็เรียกลูกๆให้เตรียมตัวไปซ้อมทำให้ถูกเพื่อนบ้านแซะที่เขาเป็นพวกทารุณเด็กแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะที่ทำอยู่ก็เพื่อให้ลูกหลุดพ้นจากย่านสลัมแห่งนี้ดาริชาร์ดเขาพาลูกเลี้ยงทั้ง3คนไปนั่งอ่านหนังสือทำการบ้านและคอยช่วยเก็บลูกเทนนิสในขณะที่วีนัสกับเซเลน่าลูกแท้ๆของเขาซ้อมซึ่งพอซ้อมกันไปได้สักพักพวกกุยก็มาแซวลูกเลี้ยงคนโตดังนั้นพอซ้อมเสร็จเขาเลยไปบอกพวกนั้นให้เลิกมายุ่งกับเธอทำให้หนุ่มที่เหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มโกรธจึงเข้ามาซ้อมเขาครับขณะนั่งรถกลับบ้านลีชายก็สอนลูกๆที่ตัวเองเคยโดนทั้งคนขาวตำรวจและคนดำด้วยการทำร้ายเพราะไม่มีใครนับถือคนที่ชื่อลีชาร์ดวิลเลียมแต่กับพวกเธอจะไม่มีวันเป็นแบบเขาเพราะเขาจะทำให้ทุกคนหันมานับถือพวกเธอให้ได้เมื่อกลับมาถึงบ้านพอแบรนดี้ภรรยาของริชาร์ดรู้ว่าเขาถูกซ้อมเพราะปกป้องลูกก็ท้อเขาเลยปลอบเธอที่ก็ต้องทนไปก่อนเพราะกำลังทำทุกอย่างตามแผนซึ่งวีนัสกับเซเลน่าก็พร้อมสำหรับก้าวต่อไปแล้วดังนั้นเขาจะไปหาคนมาช่วยทำให้พวกเธอเป็นแชมป์ให้ได้หลังส่งลูกๆเข้านอนริชาร์ดก็ออกไปทำงานเป็นรปภ.ซึ่งระหว่างที่เข้างานเขาก็หาหนังสือเทคนิคการเล่นเทนนิสมาอ่านพร้อมกับจดรายชื่อโค้ชที่เขาจะลองไปติดต่อให้วีนัสกับเซเลน่าจากนั้นก็อัดคลิปของพวกเธอเอาไปให้โค้ชที่ชื่อวิกดูซึ่งวิกก็ชื่นชอบแต่พอได้ยินเงื่อนไขที่จะต้องสอนให้ฟรีก็ไม่กล้าเสี่ยงทำให้ในเวลาต่อมาลีชาร์ดเลยรู้สึกแย่ดังนั้นพอส่งลูกๆไปกินข้าวแล้วเขาเลยออกไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่สนามเทนนิสกระทั่งเจอพวกกุยกลุ่มเดิมเข้ามาหาเรื่องเขาที่ไม่อยากยุ่งด้วยเลยจะเดินหนีแต่เจ้าหัวหน้ากลุ่มก็ไม่ไหวปากดีบอกจะพาพวกไปลุมข่มขืนลูกๆของเขาเขาที่โมโหมากเลยหันไปใช้ไม้เทนนิสฟาดมันจนถูกพวกของมันเข้ามารุมส่วนมันพอลุกขึ้นมาได้ก็เอาปืนมาขู่แล้วก็ตบเขาจนสลบไปต่อมาลีชาร์ดก็ไปเอาปืนจากที่ทำงานกะจะไปยิงหัวหน้ากุยทิ้งแต่อริก็มายิงมันตายไปเสียก่อนเขาที่ได้สติเลยรีบหนีกลับบ้านซึ่งพอมาเจอแบรนดี้เธอก็เข้ามาทำแผลให้ดาริชาร์ดขณะพาวีนัสกับเซเลน่าไปยังย่านคนรวยก็เล่าให้ทั้งคู่ฟังที่ยาเคยสอนเขาว่าสิ่งน่ากลัวที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือผู้หญิงที่รู้จักคิดเพราะไม่มีอะไรที่ผู้หญิงพวกนั้นจะทำไม่ได้พร้อมถามลูกๆว่าพวกเธอรู้จักคิดหรือเปล่าเนื่องจากวันนี้จะต้องทำให้คนที่เจอเห็นว่าพวกเธอน่ากลัวขนาดไหนซึ่งพวกเธอก็พร้อมแล้วเมื่อมาถึงคลับลีชาร์ดก็ให้เด็กๆดูจอห์นแมคแอนโดกับพีแซมพลาสซ้อมเล่นเทนนิสกันโดยมีโค้ชชื่อพอลกำลังคอยกำกับจึงพูดให้กำลังใจพวกเธอที่ต่อไป2คนดังนั้นจะเอาไปคุยได้เลยว่าเคยเจอพวกเธอมาก่อนจากนั้นก็พาพวกเธอไปพบพอลเพื่อขอให้พอลดูการเล่นของพวกเธอตอนแรกพอลก็ปฏิเสธแต่พอเห็นจอห์นเลิกซ้อมส่วนพีทก็ไม่ได้ว่าอะไรและลีชาร์ดก็เซาซีไม่เลิกสุดท้ายก็เลยยอมซึ่งพวกเธอก็ทำออกมาได้ดีมากๆพอเลยเรียกพวกเธอมาสอบถามว่าพวกเธอต้องการอะไรโดยวีนัสนั้นต้องการชนะวิมเมอร์ดันให้มากกว่าที่ใครๆเคยชนะส่วนเซเลน่าก็อยากให้คนอื่นๆเล่นเทนนิสได้เก่งเหมือนเธอด้านพอลเมื่อบอกเด็กๆให้ไปเก็บของก็หันมาถามกับริชาร์ดเพื่อความแน่ใจว่าเขาเป็นคนสอนพวกเธอเองจริงๆเหรอซึ่งเขากับแบรนดี้ก็เป็นคนสอนพวกเธอเองจริงๆเพราะเคยเป็นนักกีฬามาก่อนนั่นเองเมื่อวีนัสกับเซเลน่ากลับมาถึงบ้านก็ทำหน้าเศร้าทุกคนเลยปลอบพวกเธอก่อนจะรู้ว่าพวกเธอแค่แกล้งเล่นเท่านั้นเพราะพอยอมสอนฟรีให้แล้วโดยไม่รู้เลยว่าพอยอมสอนให้แค่วีนัสลีชาร์ดเลยไม่กล้าบอกเซเลน่าทำให้แบรนดี้เครียดเพราะตัวเองก็ไม่กล้าบอกเซเลน่าเช่นกัน
ดานเซเลน่าในที่สุดก็รู้ว่าพอยอมสอนให้แค่คนเดียวซึ่งก็คือวีนัสเธอเลยต้องอยู่ซ้อมกับแม่ทำให้เธอเสียใจวีนัสเลยเข้าไปปลอบทีเดียวพ่อจะอัดวิดีโอไว้ให้ขณะวีนัสไปซ้อมกับพอลเซเลน่าก็อยู่ซ้อมกับแม่ซึ่งแม่ก็ได้แก้ไขท่าเสิร์ฟให้กับเซเลน่าจนออกมาเป็นที่น่าพอใจด้านวีนัสขณะฝึกตีลูกลิชาร์ดก็คอยบอกเธอให้กลับมาอยู่ในท่าเปิดเสมอเพราะไม่ชอบที่พอสอนจนพอต้องสั่งให้ลิชาร์ดออกไปเนื่องจากมาคอยขัดเขาตลอดเวลาด้านพอลเขาเปิดคลิปการแข่งขันของเจเนฟเฟอร์คาปริอาติที่เป็นโปรอายุน้อยที่สุดโดยมีโค้ชลิกเมสซี่อยู่ที่ฟลอริดาให้ลิชาร์ดกับวีนัสดูเพื่อชักชวนให้ลองลงแข่งขันระดับเยาวชนจะได้ฝึกปืนฝีมือและเข้าตาพวกเอเจนต์ให้มาสนับสนุนเรื่องค่าจ้างฝึกสอนและหาสปอนเซอร์ให้แม้มันจะอยู่นอกเหนือแผนที่ลิชาร์ดเคยวางไว้แต่ก็ฟังดูน่าสนใจลิชาร์ดเลยยินยอมเมื่อถึงวันแข่งขันครอบครัวของลิชาร์ดก็ถูกจับตามองเพราะเป็นคนดำกลุ่มเดียวที่เข้ามาในสนามแต่ลิชาร์ดก็บอกให้ทุกคนไม่ต้องไปสนใจพร้อมให้วีนัสจดจ่ออยู่กับบอลและลงไปตีให้สนุกก็พอด้านวีนัสเมื่อลงสนามตอนแรกเธอก็ตื่นเต้นจนตีไม่ข้ามเน็ตแต่พอเริ่มเข้าที่กดตีไม่ยั้งจนไม่มีใครรับมือเธอได้ผลสุดท้ายเลยคว้าชัยชนะมาได้ทุกสนามครับต่อมาขณะทุกคนกำลังดีใจที่วีนัสได้เป็นแชมป์เยาวชนและนินทาพวกที่พ่ายแพ้ริชาร์ดก็ไม่พอใจที่ลูกๆทำนิสัยแย่แบบนี้เลยหลอกลูกๆให้ลงไปซื้อขนมเพื่อจะดัดนิสัยโดยทิ้งให้เดินกลับบ้านกันเองแต่แบรนดี้ก็ไม่ยอมเลยเกิดมีปากเสียงกันกระทั่งพวกลูกๆกลับมาดาริชาร์ดเขาเปิดการ์ตูนเรื่องซินเดอเรลล่าให้ลูกๆดูเพื่อสอนลูกๆถึงความถ่อมตัวเพราะไม่อยากให้ลูกๆไปเหยียดคนอื่นเวลาที่ชนะเนื่องจากทุกคนก็พยายามฝึกซ้อมมาเหมือนกันต่อมาลีชาร์ดก็พาวีนัสกับเซเลน่าไปฝึกซ้อมยังวันที่ฝนตกเพื่อทำให้พวกเธอแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วพอซ้อมเสร็จก็มีกุยอีกกลุ่มขับรถผ่านมาเขาจึงรีบให้ลูกๆมาอยู่ด้านหลังแต่พวกนั้นก็ไม่ได้จะมาทำอะไรแค่อยากจะมาคอยคุ้มกันให้เท่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านลีชาร์ดก็พบตำรวจและเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กเพราะมีคนโทรแจ้งเรื่องเขากับภรรยาใจร้ายกับลูกๆทำให้เขาโมโหเพราะที่เข้มงวดกับลูกก็เพื่อให้ลูกได้ดีอีกอย่างลูกของเขาก็ไม่ได้เสียคนจึงไม่เข้าใจว่าจะมาจับอะไรแต่ถ้าต้องการจะจับให้ได้ก็ควรไปจับพวกผู้ปกครองที่สนามแข่งเทนนิสด้วยเพราะคนพวกนั้นก็ทำเหมือนเขาแต่แค่เป็นคนขาวส่วนเขาเป็นคนดำสุดท้ายพวกตำรวจเลยต้องกลับไปต่อมาขณะลิชาร์ดพาวีนัสไปลงแข่งขันเซเลน่าก็แอบไปสมัครแข่งขันอีกรายการตอนแรกเขาก็ไม่รู้แต่พอถูกแซวว่ามีลูกเก่งถึง2คนก็ออกไปตามหาจนพบเซเลน่าแข่งขันอยู่เลยบอกกับเซเลน่าที่ท่าคิดจะเริ่มแล้วก็ช่วยทำต่อให้จบและอย่าลืมลงเล่นอย่างสนุกด้วยเธอที่ตอนแรกคิดว่าพ่อจะโกรธเลยดีใจมากณสนามเทนนิสเมื่อลิชาร์ดเห็นลูกๆได้ถ่ายรูปร่วมกับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเขาก็รู้สึกภูมิใจแต่พอมาเจอกับพวกเอเย่นแล้วได้ยินพวกนั้นบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆของพวกเขานั้นมันดูเหลือเชื่อเขาก็ไม่พอใจเพราะถ้าเป็นคนขาวพวกนั้นคงไม่พูดคำนี้แน่พวกนั้นเลยรีบแก้ตัวจากนั้นก็อาสาจะช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับวีนัสเพื่อให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นมืออาชีพพอเขาได้ยินเลยขยับตูดตดใส่ก่อนจะขอตัวกลับไปคิดดูอีกทีดาริชาร์ดเมื่อมาเจอลูกๆ กำลังเล่นน้ำและกินขนมอยู่ก็เรียกให้ลูกกลับบ้านพร้อมสั่งอย่าให้ไปรับอะไรจากใครฟรีอีกพร้อมมันจะมาผูกมัดพวกเธอทำให้พวกเธองุนงงแต่ก็ยอมทำตามที่พ่อสั่งส่วนพอพยายามจะกล่อมริชาร์ดให้รับข้อเสนอของพวกเอเย่นแต่เขาก็ปฏิเสธแถมยังจะให้ลูกๆเลิกลงแข่งขันระดับเยาวชนอีกเพราะกลัวจะหมดไฟเนื่องจากถูกคนพวกนั้นกดดันมากจนเกินไปพอที่ได้ยินอย่างนั้นก็โมโหเพราะทำไปทำแบบคนอื่นฝีมือเด็กๆ ก็จะตกแถมไม่มีเงินจะมาเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเพราะคงไม่มีใครมาสอนให้ฟรีลิชาร์ดเลยสวนกลับที่พอเองก็เคยยอมสอนพร้อมกับไล่พอออกจากการเป็นโค้ชทันทีหลังพอกลับไปแล้วแบรนดี้ก็หันมาต่อว่าลิชาร์ดที่ทำอะไรไม่ปรึกษาเธอกับวีนัสทั้งที่เป็นทีมเดียวกันเลยบอกให้เขาอย่าทำแบบนี้อีกเพราะการที่เธอไม่พูดใช่ว่าเธอจะเห็นด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ริกเขาเดินทางมาดูฝีมือของเด็กๆแล้วก็เสนอให้เด็กๆมาอยู่ในสังกัดโดยทุกอย่างจะฟรีหมดทั้งค่าฝึกสอนที่พักอาหารและการศึกษารวมถึงค่าเข้าดิสนีย์เวิลด์ด้วยทำให้แบรนดี้สงสัยริกจะได้อะไรก่อนจะรู้ว่าริกจะได้ 15% ของรายได้จากพวกเด็กๆในอนาคต
ลิชาร์ดเลยมอบสัญญาที่ตัวเองเป็นคนล่างให้แทนที่ทาริกต้องการรับสองสาวนี้ไปก็ต้องรับทั้งครอบครัวด้วยซึ่งทางริชาร์ดก็ต้องการทั้งบ้านอาหารรถบ้านและโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกๆส่วนตัวริชาร์ดเองก็จะไปทำงานกับริกทำให้ริกถึงกับอึ้งไปแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงเมื่อริชาร์ดพาครอบครัวเดินทางมาถึงฟลอริดาริกก็ออกมาต้อนรับพร้อมแนะนำนักเทนนิสในสังกัดเจ๋งๆให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็พาวีนัสกับเซเลน่าลงไปซ้อมเล่นร่วมกับเจนนิเฟอร์ทำเป็นคู่ดีใจมากด้านลิกขณะพูดแผนการแข่งขันของเด็กๆให้ริชาร์ดฟังก็พึงได้รู้ว่าริชาร์ดจะไม่ยอมให้เด็กๆลงแข่งขันรายการไหนอีกจนกว่าจะถึงตอนเทิร์นโปรทำให้ริกสงสัยว่าคือเมื่อไรซึ่งก็แล้วแต่ริชาร์ดจะเห็นเหมาะสมทำให้ริกเคืองพอริชาร์ดไม่ยอมบอกก็จะทำสัญญา3ปีต่อมาวีนัสยังคงฝึกซ้อมอย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ลงแข่งเลยเพราะริชาร์ดไม่อนุญาตทำให้นักข่าวอยากรู้ว่าจะเป็นการทำให้เธอเสียโอกาสหรือเปล่าเพราะตัวท็อปรุ่นเดียวกับเธอจะเทิร์นโปรแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจด้านนักข่าวขณะกำลังสัมภาษณ์วีนัสว่าเธออยากจะเทิร์นโปรหรือยังและคิดว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ไหมเธอก็มั่นใจมากว่าจะเอาชนะได้แต่นักข่าวก็ย้ำถามไม่เลิกทำให้ริชาร์ดโมโหเลยด่าแล้วก็ไล่นักข่าวออกไปด้านวีนัสเมื่อเห็นการแข่งขันและรู้ว่าคนรุ่นเดียวกับเธอกำลังจะเทิร์นโปรหมดแล้วก็ขอร้องริกให้ช่วยไปพูดกับพ่อทำให้ริกเครียดเพราะพูดมาหลายรอบแต่พอถูกเธอขยันขยอก็รับปากจะลองไปคุยให้ด้านริกเข้าไปคุยกับริชาร์ดเรื่องอยากให้วีนัสลงแข่งตอนแรกเขาก็ไม่ยอมเพราะเห็นตัวอย่างจากเจนนิเฟอร์แล้วที่ตอนนี้หมดไฟลิกเลยรีบแก้ตัวที่เจนนิเฟอร์แค่หยุดพักชั่วคราวอีกอย่างวีนัสก็เป็นคนขอมาเองริชาร์ดที่ได้ยินอย่างนั้นเลยตกลงแต่พอไปเห็นข่าวเจนนิเฟอร์ถูกจับในข้อหามียาเสพติดในครอบครองก็เปลี่ยนใจดังนั้นต่อมาจึงไม่ได้ให้ลูกๆไปซ้อมแต่พาไปเที่ยวแทนทำให้ลิกโกรธเลยไปต่อว่าเขาถึงบ้านเนื่องจากใกล้จะแข่งขันแล้วจึงไม่ควรขาดซ้อมจนรู้ว่าเขาเปลี่ยนใจจะไม่ให้วีนัสลงแข่งเพราะกลัวจะถูกลิกกดดันจนเป็นแบบเจนนิเฟอร์ทำให้วีนัสเสียใจส่วนลิกก็เบื่อเขาเต็มทนที่เอาแต่ใจแถมยังแอบเอาเด็กๆไปฝึกซ้อมกับโค้ชคนอื่นรับหลังด้วยซึ่งลีชายก็ยอมรับพอเด็กๆจะไม่มีวันเก่งได้ทำมัวฝึกอยู่แต่แบบเดิมๆทั้งคู่เลยทะเลาะกันยกใหญ่เมื่อแบรนดี้เห็นวีนัสออกไปซ้อมก็บอกริชาร์ดให้ไปเคลียร์กับลูกทำให้เขาโกรธเพราะเหมือนตอนนี้ทุกคนจะรู้ดีกว่าเขาทั้งที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาแบรนดี้เลยไม่พอใจเพราะเธอเองก็แบกรับทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ทั้งคู่เลยทะเลาะกันจนเธอจับได้ว่าที่ริชาร์ดไม่ยอมให้ลูกลงแข่งก็แค่กลัวจะล้มเหลวแล้วคนทั้งโลกจะเห็นเขาเป็นแค่คนดำโง่ๆเหมือนเดิมเธอเลยปลอบเขาที่เขาได้ทำส่วนของเขาส่วนเธอก็ได้ทำส่วนของเธอแล้วแต่นี่เป็นชีวิตของวีนัสจึงควรให้ลูกตัดสินเองไม่อย่างนั้นวีนัสจะเป็นฝ่ายเดินหนีเข้าไปขณะวีนัสกำลังซ้อมริชาร์ดก็เข้าไปช่วยซ้อมจนถูกเธอตีลูกใส่เรื่อยๆเขาจึงต้องหยุดส่งลูกพร้อมถามกับเธอว่าต้องการลงแข่งใช่ไหมซึ่งเธอก็อยากลงและก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เขากำลังทำเขาเลยเรียกเธอเข้ามาคุยจนรู้ว่าปู่เคยให้เงินเขาไปจ่ายคนขาวซึ่งสมัยนั้นคนดำห้ามโดนตัวคนขาวแต่เขาก็เผลอไปโดนเลยโดนซ้อมซึ่งปู่ก็เห็นแต่ไม่ได้มาช่วยและที่พูดก็ไม่ใช่ว่าเขาดีกว่าพ่อคนอื่นแต่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอดังนั้นก้าวต่อไปที่เธอจะเดินมันยากเพราะเธอไม่ใช่ตัวแทนแค่ตัวเองแต่เป็นตัวแทนของเด็กหญิงผิวดำทุกคนที่จะเดินผ่านประตูนั่นดังนั้นจึงไม่อยากให้เธอเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นเขากำลังวิ่งหนีไปพอเธอเข้าใจก็ยังคงต้องการลงแข่งเหมือนเดิมเพราะจำคำที่เขาพูดได้เสมอว่าเธอจะเป็นที่หนึ่งของโลกจึงชวนเขาไปแสดงให้ทุกคนเห็นและเธอก็ไม่มีวันจะทำให้เขาต้องผิดหวังแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาที่การแข่งขัน Bank of the West Classic ในโอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียวีนัสกลายเป็นข่าวโด่งดังเพราะเป็นการลงสนามแข่งอาชีพครั้งแรกของเธอทางที่ลาสนามในฐานะนักแข่งเทนนิสเยาวชนเป็นนานถึง3ปีซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่การเป็นนักเทนนิสซูเปอร์สตาร์ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าริชาร์ดทำถูกหรือเปล่าและเธอจะสามารถทนรับแรงกดดันได้มากขนาดไหนคืนก่อนการแข่งขันตัวแทนของไนกี้เข้ามาเสนอข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนหลักมูลค่า3ล้านดอลลาร์ให้กับวีนัสริชาร์ดเลยอยากให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่ทำให้เธอลังเลลิกเลยขอเวลาตัวแทนให้ครอบครัวได้ปรึกษากันซึ่งตัวแทนก็ยินยอมแต่ก็แอบขู่ที่ข้อเสนอนี้เฉพาะคืนนี้เท่านั้นทุกคนเลยไม่ค่อยพอใจ
ลิกจึงพยายามกล่อมที่มันเป็นข้อเสนอที่ดีสุดๆแต่วีนัทก็ปฏิเสธทำให้ลิกปวดหัวกับครอบครัวนี้มากในการแข่งขันวันรุ่งขึ้นเมื่อตัวแทนของไนกี้เห็นวีนัทเล่นแย่ก็ลุกขึ้นไปดูนักแข่งในสนามอื่นส่วนวีนัทก็พยายามปรับอารมณ์กระทั่งกลับมาทำผลงานได้ดีและเอาชนะได้ในที่สุดทำให้ทุกคนดีใจมากหลังจบการแข่งขันนักข่าวก็มาสัมภาษณ์วีนัทว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องแข่งขันกับมือหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแชมป์การแสลมมาถึง3สมัยดังนั้นเธอมีแผนจะเอาชนะแชมป์ได้ยังไงซึ่งเธอก็ไม่ได้มีแผนอะไรแค่ต้องลงเล่นและเอาชนะให้ได้เท่านั้นซึ่งพอนักข่าวจะถามต่อริชาร์ดก็กันเธอออกมาแล้วลิกก็รีบเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเพราะไนกี้เพิ่มข้อเสนอให้เป็น4ล้านแล้วแต่ริชาร์ดก็ยังไม่ยอมรับข้อเสนออยู่ดีทำให้ลิกงงเพราะพรุ่งนี้วีนัทจะแข่งขันกับแชมป์โลกจึงไม่มีทางชนะแน่แต่เขาก็ไม่สนใจพร้อมหันไปทักโค้ชบัสที่ริชาร์ดเคยขอให้มาเป็นโค้ชว่าพลาดแล้วส่วนลิกพอได้ยินบัสหันมาแซวว่าถ้าเด็กอายุ14ปีที่ไม่เคยลงแข่งเอาชนะแชมป์โลกได้ก็ให้ลืมครูอาลีกับฟาเซไปได้เลยเพราะจะเป็นการพลิกโผหน้าประวัติศาสตร์กีฬาริกก็เหมือนจะเพิ่งเข้าใจอะไรได้มากขึ้นดาริชาร์ดพอเห็นเซเลน่าไปยืนดูสนามแข่งก็เข้าไปคุยกับเธอที่รู้ว่าเธอรักวีนัทและรู้สึกอึดอัดที่อยู่ใต้เงาของวีนัทมาตลอดแต่ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเขารู้ว่าเธอไหวและวีนัทจะได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแน่แต่เธอก็จะกลายเป็นคนเก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเหมือนกันซึ่งที่เขารู้ก็พอวางแผนเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนัดถัดมาแม้วีนัทจะต้องแข่งกับอารันซาซานเชสวิคาริโอแชมป์โลกแต่เธอก็ทำได้ดีจนเป็นผู้นำในเซตที่2แชมป์เลยขอพักซึ่งก็กินเวลานานจนลีชาและคนดูต่างไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีกฎระบุไว้วีนัทที่เริ่มเมื่อยเลยลงไปนั่งแล้วสักพักแชมป์ก็ออกมาพลิกเกมจนกลับมาเอาชนะวีนัทได้ทำให้วีนัทเสียใจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับลิชาและกองเชียร์แต่อย่างน้อยเธอก็เล่นได้ดีและไม่ได้ใช้กลยุทธ์อะไรทุกคนจึงต่างชื่นชมเธอขณะวีนัทกำลังเสียใจลิชาร์ดกับแบนดี้ก็เข้าไปปลอบที่เธอพ่ายแพ้ก็จริงแต่เธอก็เพิ่งใช้เวลา2ชั่วโมงนั้นต่อกรกับแชมป์โลกและสามารถทำให้แชมป์โลกรู้สึกสั่นคลอนได้ดังนั้นเธอควรจะนับถือตัวเองเพราะเธอคือผู้ชนะซึ่งทั้งโลกก็รู้จึงควรเดินออกไปด้วยความมั่นใจเพราะเขาก็ไม่เคยภูมิใจในตัวใครเท่าเธอเมื่อก่อนจากนั้นก็ชวนเธอออกไปหาทุกคนซึ่งก็มีพี่ๆน้องๆของเธอรออยู่โดยไม่รู้เลยว่าที่ด้านนอกสนามนั้นยังมีบรรดาแฟนคลับของเธอรออยู่อีกมากมายทำให้เธอดีใจจึงชวนเซเลน่าออกไปแจกลายเซ็นด้วยกันส่วนลิกก็รีบไปบอกริชาร์ดที่ตอนนี้นอกจากไนกี้แล้วพูมาฟิลลาและลีบอกก็ต่างส่งข้อเสนอเข้ามาเลยกะจะปฏิเสธให้แต่ลิชาร์ดก็ขอให้ริกไม่ต้องปฏิเสธเพราะตอนนี้ถึงเวลาจะต้องรับข้อเสนอของใครสักคนก่อนจบหนังก็ได้บรรยายว่า9เดือนต่อมาวีนัทได้เซ็นสัญญา12ล้านดอลลาร์กับทางลีบอกตอนที่เธออายุได้15ปีส่วนเซเลน่าก็ได้ออกทัวร์กับวีนัทในอีก2ปีถัดมาซึ่งในฐานะโค้ชลิชาร์ดยังยกความอดทนครอบครัวและการศึกษาไว้เหนือการรีบประสบความสำเร็จซึ่งแทบทุกอย่างที่เขาวางแผนไว้เกิดขึ้นจริงส่วนวีนัทในวัย41ปีเธอชนะวิมบัลดันมา5ครั้งซึ่งถือเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนแรกในยูโอเพนที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่วนเซเลน่าในวัย40ปีเธอเป็นแชมป์การแสลมมาถึง23ครั้งโดยหลายคนบอกว่าเธอเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬานี้ดังที่ริชาร์ดเคยคาดการไว้สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของริชาร์ดสุดยอดคุณพ่อที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อผลักดันลูกๆให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งแม้จะโดนคนอื่นดูถูกดูแคลนแต่สุดท้ายแล้วลูกๆก็ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกตามแผนการที่เขาได้วางไว้ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังคิงริชาร์ดหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.5 คะแนนและได้ 98% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ